ไปไปได้มาแซมตาใหญ่แล้วก็ขึ้นหาปูค่ะขึ้นมาจากทางนู้นเนี่ยถ้าเราลงไปจากทางนี้น้ำมันก็จะขุ่นลงไปเราก็จะหาปูไม่เจอ เราต้องขึ้นมาจากข้างล่างเนี่ยเนี่ยตอนเด็กๆก็มากันเป็นกลุ่มพอได้ปูได้อะไรเสร็จก็ไปตำทอดมันกินด้วยกันที่บ้านมันไม่มีโซเชียลมันไม่มีอะไรเออเนี่ยเนี่ยช่างตายแล้วใช่ๆนี่แหละแล้วเขาทำไมเขาไปหาตัวใหญ่ล่ะอาจารย์ต้นไม้ใช่ไหมเป็นตัวมันต้องไปเปิดหินใหญ่ๆมันเหมือนทะเลเลยเนาะต้องเปิดค่อยๆเปิดแต่มันก็จับวิ่งแล้วก็จับเอาอันนี้คือตัวเต็มใบเขาสัมผัสหน่อยคือเนี่ยเนี่ยตัวกระดองมันจะแบนกว่าตายแล้วกระดองแบนกว่าแล้วมันจะตัวมันจะเป็นคมนะสุริยาไอ้ตัวหนีบเขาอุ้ยค่ะกล้ามเขาคมมากมันดูมันเหมือนมันจะกัดเจ็บนะมันเหมือนปูนะว่าหนีบเลือดออกเลยอ่ะคมมากเนี่ยเนี่ยเนี่ยเขาจะสวยตัวเขาจะเกี้ยงเนี่ยตัวเต็มใบตัวเมียด้วยเนี่ยเดี๋ยวต้นปล่อยมันตรงน้ำเยอะๆนี่แหละออกลูกเราได้เห็นอย่างหนึ่งคือเราเห็นระบบนิเวศนะคะก็คือมีปูอาจจะเป็นปูสายพันธุ์เราขึ้นบางทีว่างๆแล้วก็พากันขึ้นมาเนี่ยขึ้นมาศึกษาระบบนิเวศก็ได้นะเถอข้างล่างมาศึกษาปูศึกษาคลองอะไรมันไม่เหมือนปูนะเอออร่อยด้วยปูเนี้ยอร่อยด้วยปูนปูหินปูหินเขาใช่ปูมันเขาไม่น่าจะมีขี้อยู่ในตัวหรอกเนาะเขานี่เลยเขากินพวกผลไม้พวกไอ้นี่เลยอ๋อมากินพวกซากไม้เออเธออย่าไปหาบอกว่ามันทำอะไรไม่ได้ชาฝรั่งที่ไปไต้หวันน่ะแบกเป้ขึ้นไปดูเครือวันแค่นั้นเองแล้วก็ไปยางตามโขดเพราะว่ามันเป็นชั้นแบบหินเขาแบบนี้เนาะมันไม่มีอะไรไงนั่นน่ะนักท่องเที่ยวน่ะแบกเป้ไปเบิ่งเครือวันโอ้โหวิ่งอย่างเร็วอ่ะโอ้อาจารย์นะคะขอบคุณอันนี้เป็นบรรยากาศกันทุกท่านนะคะ